ต้นนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะถ่ายทอดสดนะเฮ้ยหันหน้าเด็กหน่อยแล้วก็หายเหนื่อยแล้วนี่เห็นหน้าเด็กหน่อยโอเคเดี๋ยวจะพักถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะพาไปดูห้วยข้างหลังนะคะเอาแก้วสีส้มนั่นก็ได้ค่ะพี่แก้วสีส้มมันว่างอยู่เนาะหรือจะแก้วสีฟ้าอยู่ในกระติกนะคะว่างไหมไม่ว่างเหรอคะเอามาเดี๋ยวจะไปผูกอยู่พอดีจะมาเก็บกล้องก่อนเพราะเดี๋ยวเดินไปข้างหลังนี่ก็เป็นอุ้ยน้ำแข็งมามีละน้ำแข็งหมดละนี่เดี๋ยวจะเอาไว้ล้างไม้ล้างมือนะโอ้โหดูมอมแมมมากเลยนะคะเหนื่อยนะบ่อิ่มบ่อิ่มกินน้ำในแก้วเนาะหลอดม่วงน้ำพุน้ำพุนเทไว้ในแก้วหลอดม่วงแล้วค่ะกินง่ายๆหมดยังหนั่นเต็มแก้วมาก็จะได้ตักทานดูดได้เลยเมื่อกี้ก็กินไป2แก้วยังไม่เที่ยงเลยยังไม่ถึงโน่นหรอกไม่ถึงเพราะได้เสาอีกข้างละต้นขาดเสา เอาไว้ข้างนู้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวเด็กทำหก ที่เดิมแหละพี่หยิบมาข้างละต้นแล้วก็หกลวดตัดไปในวัวเข้ามาในนี้ก็คือตัดไม่สุ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 ดบ่อไม่สุดไม่ถึงเอาแค่ต้นใกล้ๆตรงที่มันเป็นหินนะเนาะน่าไปได้ช่วงนึงนั่นแหละช่วงเสาต้นเสาเหลือสองต้นเลยอ๋อค่ะแล้วก็ตัดนี่เดี๋ยวนั้นเอาไม้ก็ได้ไม้ปักกลางไม้ปักกลางปิดเฉยๆผูกขี่ก็ดูชัดเจนตัดกิ่งไม้ค่อยดูเป็นที่ของตัวเองตอนไม่ปักเสารู้สึกเป็นที่พี่แอดทั้งหมดนี่นะแกไถเอวเข้ามาแป้งนะตรงเนี่ยตรงมันตรงบะหลังอะเนาะแต่เราก็ไปปักชิดปักตามแนวของเราเนาะตามแนวก่ะหนึ่งหัวท้ายตรงเส้นของเรามันตรงไม่ได้เปรี้ยวใช่เล็งตรงเป๊ะเลยโอเคเดินทางนี้ไม่ไหววะไม่ไหวจริงเลยใช่มันจมไปครึ่งขาดูขี้โคลนดูดิฉันใส่บูทดิฉันเลยไม่เป็นไรนะคะคุณพ่อบ้านดิฉันดูสิเละไปหมดเลยอึ๊บแบกแรกเบาเริ่มหนักต้นแรกเบาท้ายเริ่มหนักเริ่มหมดแรงนะแบกมานานแล้วไหมอ๋อเดี๋ยวนี้มึงเริ่มเจ็บบ่าอ๋อไม่ค่อยได้ทำงานหนักเท่าไหร่นะสมัยก่อนทำงานหนักได้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อยนะคะทำผูกผ้าไว้นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเขตนี้ห้ามวัวเข้ามาเหยียบไม่ใช่ผ้าเป็นพลาสติกเนาะผูกป้ายนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะชอบวิวตรงนี้มากเลยเนี่ยสวยมากเลยนะคะภูเขาลูกนี้นะคะเขาจมูกแขกเห็ดเยอะๆนะคะเวลาพระอาทิตย์ตกดินนะมุมนี้สวยมากขอบอกเพราะว่าเขามีภูเขานะคะพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บสวยพระอาทิตย์ขึ้นมุมนู้นก็สวยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าตอนนี้คงต้องขอไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวจะต้องเดินไปนู้นนะคะสุดแปลงทางนู้นนะคะเกือบ250เมตรนะคะจะต้องไปผูกทำถุงพลาสติกผูกตามรั้วแบบนี้ค่ะถุงพลาสติกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้วัวเข้ามาเหยียบต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกไว้นะคะไลฟ์สดต่อไปก็จะเป็นการพามาดูความก้าวหน้าของสวนเรานะคะเรื่อยๆนะคะก็เป็นบันทึกความทรงจำที่ดีนะคะของสวนอยู่ในช่องบ้านสวนที่รักไดอารี่ของคนสวนนะคะ